สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต่อเนี่ยโอกาสสูงนะฮะที่เราจะรับเชื้อจากเขาดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องระวังราวบันไดอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเราพอจะทำได้นะก็เช็ดทำความสะอาดพวกนี้บ่อยๆสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีคนจำนวนมากมีผู้สูงอายุมีเด็กอะไรเงี้ยแล้วห้องเราไม่ได้มีเยอะมากคือเป็นแชร์ลิฟวิ่งรูมก็คือห้องหนังหรือห้องนั่งเล่นห้องอาหารก็ต้องไปแบ่งรวมกันก็ใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ต้องเว้นระยะห่างผมจะชอบอย่างน้อยเมตรถึง2เมตรเลยครับอยู่ห่างๆเลยครับนะครับเราใส่หน้ากากเว้นระยะห่างอยู่ของเราทักทายจากไกลๆนะครับแล้วก็กลับเข้าไปนอนในห้องของเราสรุปเข้าใจนะแนวทางการใช้ชีวิตแยกห้องแยกอุปกรณ์แยกภาชนะใช่ไหมครับพยายามถ้าเป็นไปได้ปีกวิเวกเว้นระยะห่างใส่หน้ากากนะครับคนที่ดูแลก็ต้องมีหน้าที่ในการป้องกันตนเองใส่หน้ากากใส่ถุงมือเวลาจะไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอันนี้แนวทางเบื้องต้นเคลียร์นะนำไปสู่ประเด็นที่2ก็คือและข้อปฏิบัติของผู้ป่วยต้องทำอะไรบ้าง